ส่วนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้อนบนโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมเมื่อมีสาวเทศบาลรายหนึ่งออกมาตอบคอมเมนต์ผู้โพสต์บอกว่าแนะนำงานสำหรับคนขี้เกียจสาวเทศบาลรายนี้ตอบกลับไปค่ะบอกว่าสอบข้าราชการท้องถิ่นน่าจะเหมาะที่สุดเหมาะกับคนขี้เกียจสอบทีเดียวนอนยันเกษียณมีคลิปให้ชมด้วยนะคะเธอฉันหัวคอมเมนต์นี้จริงๆแล้วอ่ะข้าราชการท้องถิ่นอ่ะเหมาะสำหรับคนขี้เกียจมากเลยนะคือมันสอบทีเดียวจบไงแบบสอบพักกอพักขอแล้วก็รู้สอบรวดเดียวอ่ะแล้วก็พักคอเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากขี้เกียจแบบฉันก็ขยันแค่ 2-3 เดือนแล้วเธอก็จะได้แบบนอนขี้เกียจแบบฉันยุคนี้หลายคนอะไรอะไรก็โลกออนไลน์นะคะแล้วก็จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาแต่ว่าคอนเทนต์นี้ทำเอาโลกออนไลน์เดือดคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปของหญิงสาวรายหนึ่งค่ะในเสื้อโปโลคอปกสีม่วงซึ่งก็ปักตราสัญลักษณ์ของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีไว้ด้วยนะคะโดยเป็นคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงโซเชียลหลังจากมีชาวเน็ตคนนึงถามเข้ามาว่าแนะนำงานสำหรับคนขี้เกียจหน่อยค่ะซึ่งหลังจากสาวรายนี้เห็นก็มีเห็นว่ามีคนตั้งคำถามแบบนี้นะคะจึงรีบอัดคลิปโพสต์ตอบกลับบอกว่าเธอฉันหัวเราะคอมเมนต์นี้จริงๆแล้วเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการท้องถิ่นเหมาะกับคนขี้เกียจมากเลยนะคือมันสอบแค่ทีเดียวจบไงแบบสอบภาคกอภาคขอสอบรวดเลยแล้วก็ภาคคอเลยจริงๆเราก็เป็นคนขี้เกียจเอ้ายอมรับด้วยแล้วก็บอกด้วยนะคะขี้เกียจมากสามารถนอนเฉยๆทั้งวันไม่ทำอะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากขี้เกียจแบบฉันก็ขยันแค่2-3 เดือนอ้าวมีแนะนำวิธีด้วยแล้วก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วเธอก็จะได้นอนขี้เกียจแบบฉันไปจนเกษียณอดเอาลูกสาวโอ้โหข้าราชการพูดแบบนี้ตอบคำถามแบบนี้หลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะคะทำให้ชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยว่าสาวคนนี้เขาถูกผู้บังคับบัญชาเนี่ยเข้ามาว่ากล่าวตักเตือนกำชับด้วยวาจาเรียบร้อยแล้วนะคะครับก็น่าคิดนะครับว่าด้วยระบบด้วยแนวความคิดแบบนี้หรือเปล่าจนทำให้มีคำว่าเช้าชามเย็นชามทำงานกันช้านะฮะ